สวัสดีครับมาเทคการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับโอลิมปัสเพน EE3 นะครับก็จะเป็นบอดี้หนังสีดำนั่นเองถ้าสองก็จะเป็นสีครีมตรงนี้ผมก็ขึ้นฟิล์มการขึ้นฟิล์มกดถ่ายได้เลยนะครับตรงนี้อยู่มันจะมี2โหมดหลักๆนะครับก็คือจะมีง่ายก็คือตัวเลขสีขาวก็คือปรับตามค่าฟิล์มที่เราใช้นั่นเองสมมติผมใส่ฟิล์ม400ปรับตรงนี้ไปที่400นะครับให้ตรงกับเหล็กตรงนี้ก็ขึ้นฟิล์มขึ้นสุดก็เลื่อนต่อไม่ได้ก็กดถ่ายได้เลยแบบนี้นะครับกดถ่ายได้แล้วเราก็ขึ้นต่อผมลองเอามือบังหน้าเลนส์นี่ถ้ามันแสงมันน้อยไปมันก็จะขึ้นเตือนสีแดงในช่องมองนะครับแบบนี้ถ้าแสงมากพอมันก็จะกดถ่ายได้เลยนี่นี่กดถ่ายแล้วมันขึ้นสีแดงเราจะเลื่อนฟิล์มต่อไปไม่ได้นะครับมันยังไม่บันทึกภาพให้เรานั่นเองเราก็ต้องไปหาที่สว่างแล้วกดถ่ายใหม่แบบนี้ถึงจะขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นสีส้มใช้กับแฟลชว่าตัวเลขรูรับแสงเนี่ยก็คือเราเลือกรูรับแสงเอาเองนะครับแสงมากไปน้อยไปมันก็ไม่เตือนนะเนี่ยก็กดถ่ายได้ตลอดเลยนะครับตรงนี้ปุ๊บเปิดฝาหลังใส่ฟิล์มตรงนี้ปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะฮะมันก็จะกินฟิล์มเข้าไปนะครับโอเคทำงานครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ